ฮัลโหลสวัสดีค่ะเย่วันนี้น้องๆกลับมาเจอกับพี่นินอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้พี่นินมาแบบแปลกมากคือพี่นินยอมสีผมนะคะเป็นสีชมพูเย่คือจะบอกว่าจริงๆมีวิดีโอนึงใช่ไหมที่พี่นินเคยบอกน้องๆว่าพี่นินจะเปลี่ยนสีผมแล้วก็เผอิญว่านะคะก็คือแบบผมพี่นินมันก็จะแบบดำช่วงนี้แล้วก็บลอนเป็นสีแบบบลอนด์อยู่ช่วงนี้แป๊บหนึ่งใช่ไหมคือเผอิญว่าพี่นินไปทำแล้วสีมันหลุดค่ะแล้วก็น้องๆยังไม่ได้มีโอกาสเห็นเพราะว่าพี่นินยุ่งนะคะช่วงที่แบบย้อมผมสีนั้นเนาะแบบชมพูแบบปรี๊ดมากนะคะคือแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะอ่อนลงนะคะก็เดี๋ยวสระออกไปมันก็จะอ่อนลงบ้างตอนนี้มันยังดูปรี๊ดนิดนึงเพราะเพิ่งทำไปอะไรนี้นะคะวันนี้พี่นินมาทำสกุชชี่ขนมปังทั้งหมดในคอลเลกชันของพี่นินนั่นเองเย่นะคะก็จริงๆตอนแรกพี่นินไม่คิดว่ามันมีเยอะแต่จริงๆแล้วเอาประมาณมากองๆรวมกันจริงๆก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวพี่นินมาเริ่มก่อนเลยดีกว่านะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็มาเริ่มจากปังปอนนั่นก่อนนะคะปังปอนพี่นินก็จะมีแองจี้ลบ3อันนะคะครบเลยเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนเดี๋ยวบีบในแพ็คเกจนะคะดูสโลมากนะคะสีเนยนะคะช็อกโกแลตนะคะคาวดี้โทสนะคะก็ตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะคะพี่นินก็สั่งมาจากวอลพอนี่เนาะซึ่งก็มาจากกุชชี่ฟูยูนะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์โปรดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่นินแกะให้ดูดีกว่าอันนี้จะเป็นนี่นะแล้วก็เป็นลายเซ็นอยู่ข้างหลังซึ่งนินว่าแบบให้มันน่ารักมากแล้วตอนแรกที่เห็นนะกินลงมากๆนะคะเดี๋ยวนินหยิบให้ดูเนาะไว้สโลอยู่นะใช้ได้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าสกุชชี่ตัวนี้ร้านไหนมีขายบ้างตอนนี้ก็น่าจะหายากพอสมควรเพราะว่าเลิกผลิตแล้วนะคะรุ่นนี้แต่นี้ก็ชอบมากๆเลยนะคะหอมกลิ่นช็อกโกแลตมากๆเลยนะคะนี่เลยเป็นปังปอนเหมือนกันค่ะเป็นปังปอนคุมะนะคะก็หน้าตาคล้ายๆกับคาวดี้โทสตะกี้นี้เลยมีเพิ่งสังเกตว่าของนี้มีดีเฟกต์ตรงนี้ด้วยไม่เคยสังเกตเลยเพราะว่าไม่เคยแกะออกมาชัดเจนขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะน่ารักอยู่ดีนะเดี๋ยวบีบให้ดูวันนี้ที่แข็งๆนะคะไม่ค่อยสโลว์จำราคาไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจำไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าแบบตอนที่ซื้อเนี่ยคือไม่ได้ดูราคานี่นะคะก็จะเป็นคิวตี้เคียร์ทิปเป็นคิวตี้เคียร์ทิปสอบลบเลยนะคะก็ประมาณนี้เลยเนาะยังมีสีอ่อนอยู่นะคะซึ่งก็อีกแล้วเป็นที่รู้กันว่าสโลมากนะคะสโลมากอิตาเลียนแบรนด์นี้น้องๆเคยเห็นกันบ่อยแล้วพี่นินชอบมากเลยนะคะเพราะว่าสีแบบสีสวยนะนินชอบมาก Royal Soft นะคะของ JDeam นะคะเป็นรุ่นเล็กนะคะน้องตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้บีบค่ะเพราะว่าแรนะต่อไปเรามาดูนี่เลยเป็นคอลเลกชันจัมโบ้เบเกอรี่นะคะของคุณนิมารุนะคะก็นิ่งก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะเพราะว่านิ่งชอบเซตนี้นะคะตัวนี้ตัวโปรดนะคะชอบมากสีชมพูแบบมันสวยแล้วแบบเนี่ยดูสิคุณเขาทำดีเทลน่ารักมากเลยนะคะนี่บีบให้ดูนะเป็นบัตเตอร์นะคะไม่ชอบกลิ่นบอกตรงบอกกี่ครั้งหยิบมากี่ครั้งก็ไม่ค่อยอยากจะดมอันนี้เพราะว่ากลิ่นไม่หอมนะคะแต่จริงๆชอบเพราะมันเหมือนจริงนะต่อไปนะคะจะเป็นจัมโบ้แพนด้าคอนเนตนะคะก็กล่องใหญ่มากนะกลิ่นเป็นเนยแหละเนยผสมแบบว่าวานิลานิดนึงนะคะเดี๋ยวนินบีบให้ดูนะเป็นแพนด้าอันนี้นินซื้อมาเป็นรสวานิลานะเดี๋ยวนินบีบให้ดูไอ้บิ๊กเฟรนนั่นเองนะคะก็ชอบเหมือนกันนะสวยน่ารักแล้วก็เป็นชิ้นที่เล็กกระทัดรัดนะคะขนาดพอดีมือที่สุดนะคะที่จะบีบแล้วก็อันนี้สวยมากเป็นสตรอเบอรี่แล้วกลิ่นหอมแบบหอมมากกลิ่นลองมากๆนะคะชิบุย่าโทนนะคะของร้านชวานะคะก็ตัวนี้จริงๆแล้วพี่นินชอบมากเพราะว่าสีสวยดีเทลสวยนะคะมีสีชมพูเนาะก็สีฟ้านะคะน่ารักมากเลยน้องๆมีกันหรือยังคะพี่นินชอบมากๆเลยไอบูมเบสจอนะคะพี่นินก็มีทั้งหมด3ตัว3สีด้วยกันนะคะก็มีครบเลยนะคะดูชูการ์ก่อนชูการ์เป็นน้องใหม่นะคะเบอร์รี่ค่ะซึ่งพี่นินชอบตัวนี้ที่สุดใน3ตัวนะคะน่ารักมาก
พื้นบราวนี่ค่ะชอบมากๆนะคะน่ารักครอบครัวไดโซะนะคะบรรดาไดโซะทั้งหลายมีแบบนี้นี่นะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นหน้าสัตว์อีก2แบบนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระต่ายนะคะ1ชิ้นน้องหมีค่ะหมีตัวนี้ก็จะนิ่มนะคะนิ่มสโลว์กว่าตัวอื่นนะเบเกิลนี่นะคะซึ่งก็น้องๆอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่เนี่ยอันนี้มันเหมือนโดนัทเลยจริงๆมันไม่ใช่โดนัทนะมันเป็นหรือจริงๆมันไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรคะขนมปังเบเกอร์ที่แบบตรงนี้คือจะเป็นขนมปังตรงนี้ก็เป็นขนมปังแบบเป็นเนื้อขนมปังเลยแต่เขาทำให้มันดูเหมือนโดนัทแล้วก็เขาจะชอบกินเบเกอร์กับครีมชีสนะคะครีมชีสก็จะแบบออกแนวแบบครีมแล้วก็แบบมีรสชีสนิดนึงแล้วก็บางคนจะชอบใส่ซอสหวานๆแล้วแต่คนกินค่ะแต่ว่าเป็นอาหารเช้าสไตล์อเมริกันนะคะที่หนิงก็ซื้อมาแล้วอันนึงพานินี่นะคะก็จะเป็นขนมปังอีกชนิดนึงนะคะพานินี่จะเป็นแซนด์วิชมากกว่านะเป็นขนมปังเหมือนกินตอนกลางวันเนาะอันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์กูเดทามะนะคะโอ้โหหอมมากไม่รู้หอมกินอะไรอีกแล้วแต่ชอบนะคะหอมเหมือนกินแบบพีชอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นขนมปังเนาะชูมากไทชาวนะคะก็เป็นขนมปังอีกเหมือนกันนะซึ่งก็จริงๆมันจะเป็นขนมปังไหมอาจจะไม่ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วไทชาวข้างในจะต้องมีครีมหรืออะไรสักอย่างแบบนั้นก็นะมองอย่างนี้มันก็ดูเป็นขนมปังชนิดหนึ่งได้ใช่ไหมเนาะเต่าของมัตเตอร์การ์เด้นค่ะซึ่งก็เป็นขนมปังเขาเรียกว่าประเภทแบบบันอะไรแบบนี้ค่ะบันอะไรนี้นะเป็นขนมปังแบบบันๆเนาะคือสกุชชี่ขนมปังครั้งนี้เราไม่ได้เอามาแค่ปอนนะคะเราเอามาแบบทุกแบบเลยนะคะทั้งบันทั้งขนมทั้งอะไรอย่างนี้เราเอามาหมดเลยจะเป็นมินนี่เมาส์นะคะซึ่งก็เป็นซัมติงสักอย่างของดิสนีย์ซึ่งอันนี้นินได้แถมมานะคะบันอะไรไม่รู้ของนุ่นแบบของดิสนีย์นะน่าจะเป็นเบสพับอะไรสักอย่างเขาเรียกเบสพับอะไรสักอย่างนี่แหละนินก็จำชื่อเต็มๆของมันไม่ได้แต่ตัวนี้เป็นตัวที่นินแบบเป็นหนึ่งในสกุชชี่ที่นินชอบกินมากเพราะกลิ่นหอมเป็นกลิ่นช็อกโกแลตแต่อย่างแท้จริงคือชอบมากคือปกติกินช็อกโกแลตจะมีกลิ่นกาแฟปนซึ่งนี่ไม่ชอบเลยแต่อันนี้หอมมากนะคะชอบฟล็อกบันนะคะของคุณนี่มาลุกจะเป็นนิ้วดีดให้ดูนะคะกูดเมอร์ฟี่นะคะของเบดดอนค่ะซึ่งก็เป็นบันอีกเหมือนกันนะคะเป็นบันน้องหมีเนาะสโลนะแต่ว่าน่ารักชอบสองหน้าเนาะอีลิกซิกแพคนะคะซึ่งก็อันนี้เป็นจริงๆแล้วมันเป็นฮาวายเอียนเบรดนะคะก็ไม่ใช่ซิกแพคอย่างที่ทุกคนคิดนะขนมปังฮาวายหน้าตาแบบนี้นะคะก็มันเป็นชื่อเหมือนแบบเปรียบเทียบอะไรแบบนี้เนาะอันนี้บีบให้ดูนะบีบซิกแพคโอ้ยนี่มีเป็นโคซองของอีลิกนะคะนี่นะคะจะเป็นโคซองของอีลิกนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าจะบางขนาดนี้บางมากก็จะเป็นสกุชชี่ขาไก่ของอีลิกนะคะซึ่งก็ขออนุญาตไม่แกะออกมาจากแพ็คเกจนะคะเพราะว่ายัดกลับเข้าไปยากมากนะอันนี้แบบนิ่มสโลว์มากใครที่สะสมสกุชชี่ไม่มีตัวนี้ไม่รู้ว่าไงเพราะว่าถูกนิ่มสโลว์ชิ้นใหญ่มากนะคะก็คือแบบคุ้มค่ามากตัวนี้เป็นปังปอนเลยนะคุมานะคะเป็นสกุชชี่ชิ้นแรกๆที่นี่เริ่มสะสมเลยนะกู๊ดมอร์นิ่งเบรดนะคะแน่นอนว่าเป็นทั้งแผ่นเนาะอาโอยาม่าโทสต์มินินะคะของไอรีนเนาะโฟกัสไม่ชัดขออภัยนะคะนั่นเองนะคะซึ่งนินก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นขนมปังหรือเปล่าสำหรับนินบิสกิตก็คือขนมปังชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า
ป็นแป้งเหมือนกันอย่างนี้เนาะนิ้งก็มีอยู่ทั้งหมด2สีเขาก็มีสีเรนโบว์กับสีชมพูเดี๋ยวนี้เอานี่ให้ดูชมพูก่อนเนาะกิดลองไหมนี่ดูความงามของมันเดี๋ยวนี้ให้ดูนะคะอันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะกับสกุชชี่ขนมปังของพี่นิ้งทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งขนมปังทั้งบันทั้งแบบขนมปังแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็โชว์ให้ดูหมดแล้วเนาะแล้วก็ยังไงนะคะก็ยังไงน้องๆบอกคอมเมนต์บอกพี่นิ้งเลยนะคะว่าน้องๆชอบสีผมสีนี้ของพี่นิ้งหรือเปล่านะพี่นิ้งชอบมากเลยอะคือสีแบบมันแบบจี๊ดมากนะคะแต่คือแบบเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะอ่อนลงเนาะยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกพี่นิ้งด้านล่างเลยเนาะถ้าเกิดสีหลุดพี่นิ้งจะได้ทำต่ออะไรแบบนี้เนาะแล้วก็น้องๆชอบสกุชชี่ขนมปังชิ้นไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่นิ้งด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิ้งด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ My Pinky Umbrella นะคะก็มีแฟนเพจเรียบร้อยแล้วเนาะที่พี่นิ้งอยากให้ติดตามแฟนเพจเพราะพี่นิ้งจะมีแจกของในแฟนเพจมีทั้งไลฟ์หรือว่าแบบลงชีวิตส่วนตัวเพราะมันง่ายกว่าสำหรับพี่นิ้งที่จะแบบโพสต์เรื่องอะไรในแฟนเพจใน Facebook อะไรนะคะถ้าเกิดว่าทำในถ้าลงวิดีโอทีมันต้องตัดต่อเยอะเพราะฉะนั้นในแฟนเพจเราจะคุยกันได้ง่ายก่อนเนาะแล้วก็ยังไงนะคะก็ยังไงอย่าลืมน้องๆไปกดติดตามกันด้วยเนาะแล้วก็ยังไงวันนี้พี่นินไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่นินด้วยว่าชอบขนมปังชิ้นไหนมากที่สุดวันนี้พี่นินไปแล้วบ๊ายบาย